สิทธิ์บุรีวงบุญพิเศษยอดนักสร้างบารมีทุกท่านนะสาธุขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมทุกคนนะสาธุเราก็ผ่านงานบุญใหญ่กันมาแล้วเนาะ22เมษาตั้งแต่ต้นปีมาเลยนะเราทำบุญใหญ่กันมามากมายธรรมยาตรามาฆบูชาถวายมหาสังฆทาน 10,000 วัดให้เรานึกถึงบุญให้ปลื้มใจตลอดเวลานะแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงฤดูสบายคือเข้าสู่ฤดูฝนแล้วเนี่ยจากอาทิตย์ที่แล้วนี่เองนะอากาศยังร้อนๆอยู่เลยนะโหถ้าใครไปที่เจดีเราจะรู้เลยว่าโอ้วันนี้มันร้อนแบบสุดๆเลยนะแต่เพียงแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองเนี่ยฝนตกลงมานะช่วงนี้อากาศกำลังสบายมากๆแล้วก็น่าจะสบายไปถึงวันออกพรรษาเลยหลายเดือนทีเดียวนะเป็นช่วงเวลาที่เราจะได้บำเพ็ญเพียรทำความเพียรได้อย่างสบายๆนะเพราะว่าการจะทำความเพียรให้บังเกิดผลนั้นต้องประกอบด้วยความสบายทั้งกายสบายใจสบายเนี่ยเหมือนเรานั่งกันอยู่ห้องนี้นี่อากาศดีทีเดียวนะข้างนอกจะร้อนจะหนาวจะฝนจะแดดยังไงไม่สนนะแต่พออยู่ในห้องแก้วสารพัดนึกเรียกว่าสารพัดนึกจริงๆนะเพราะว่าอากาศสบายเนี่ย25องศาบรรยากาศเงียบสงบนะแล้วก็สะอาดสะอ้านคนก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดูมีความสุขใจก็พลอยสงบไปด้วยเนี่ยทำให้ใจสบายไปด้วยกายสบายเนี่ยใจสบายนะก็เหลืออย่างเดียวคือเราต้องทำความเพียรให้ถึงจุดของความเพียรนั่นเองเพียรยังไงก็คือเพียรอยู่กับอารมณ์สบายให้มันต่อเนื่องอ่ะแหละก็คือทำใจให้สบายให้ต่อเนื่องเนี่ยเพียรจดจ่อกับอารมณ์สบายเนี่ยผ่อนคลายร่างกายให้สบายนะทั้งกายและก็ใจเมื่อใจสบายกายสบายแล้วเดี๋ยวใจก็หยุดเป็นอารมณ์เดียวเป็นอารมณ์เดียวกับความสบายนั่นแหละหลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าใจจะหยุดได้เนี่ยใจจะต้องมีสมาธิกับอารมณ์หนึ่งที่ไม่ทำให้อกุศลกำเริบก็คือไม่ทำให้กามราคะต่างๆเนี่ยคิดฟุ้งซ่านไปเรื่องต่างๆนะหรือว่าทำให้อกุศลมันเกิดขึ้นไปพยาบาทคิดแค้นใครหรือไปคิดชั่วพูดชั่วทำชั่วอะไรกับใครก็ไม่ใช่แบบนั้นคือถ้าสมาธิแบบนั้นเนี่ยเป็นมิจฉาสมาธินะเหมือนบางคนก็มีอารมณ์เดียวเหมือนกันนะสามารถนั่งบวกเลขทั้งคืนเลยอันนั้นก็เป็นมิจฉาสมาธินะคือใช้สมาธิไปในทางที่ผิดแต่ถ้าสมาธิในทางที่ถูกต้องก็คือใจจะต้องสบายปลอดโปร่งโล่งเบาอกุศลกรรมไม่เกิดขึ้นก็คือต้องทำใจเย็นๆทำใจสบายๆถ้าเรายังทำใจสบายไม่ได้นะเราก็นึกถึงบุญไปก่อนก็ได้เวลาเรานั่งสมาธิเรายังสบายไม่ออกนะมันยังรู้สึกอึดอัดฮึดฮัดฟึดฟัดนะไม่เป็นไรนะเรานั่งพักไปก่อนก็ได้นั่งสบายๆดูนกดูไม้ดูเพดานดูพระประธานไปก่อนนะให้ใจมันค่อยๆ คลายลงก่อนหรือถ้ามันยังไม่คลายมันยังใจร้อนอยู่มันยังหลับตาแล้วเห็นหน้าคนนั้นคนนี้หรืองานมันเข้ามานะเราเอาใจมาเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลก่อนก็ได้เราแบบนึกถึงบุญตั้งแต่เราทำมานะตอนถวายสังฆทานเราทำไปกี่บาทเราช่วยอะไรบ้างเราจัดเตรียมทายธรรมอย่างนั้นอย่างนี้เราไปทอดผ้าป่าเดินถือพานบัวเรานึกให้ปลื้มนะนึกเป็นภาพเนี่ยทบทวนทบไปทวนมาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วก็จากไปเริ่มต้นไปถึงสุดท้ายจากสุดท้ายก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ทบไปทวนมาแบบนี้เนี่ยให้ใจมันสบายเนี่ยใจอยู่กับบุญนะพอใจเริ่มสบายแล้วเราก็ทำใจเฉยๆได้เนี่ยวางใจนิ่งๆดูสิเราวางใจสบายๆได้ไหมเนี่ยพอใจอยู่ในบุญแล้วใจมันคลายจากเรื่องภายนอกแล้วเราลองวางเฉยๆได้ไหมอ่ะวางได้เนี่ยอ่ะก็วางต่อไปสบายๆเนี่ยถ้ามีเรื่องฟุ้งซ่านก็ลืมตาเริ่มต้นใหม่ถ้ารู้สึกว่ามันตั้งใจเกินไปตึงอ่ะก็เริ่มต้นใหม่ก็ง่ายๆถ้ารู้สึกง่วงก็ลุกไปล้างหน้าล้างตาให้มันสบายอกสบายใจสดชื่นแล้วเราก็มาทำความเพียรกันต่อให้ถึงจุดของความเพียรก็คือให้ใจมันสบายให้มันต่อเนื่องเป็นอารมณ์เดียว
แล้วเดี๋ยวใจก็จะหยุดพอใจหยุดแล้วเราก็จะเข้าสู่ทางสายกลางภายในซึ่งมีอยู่แล้วภายในตัวของทุกๆคนเลยนะแล้วก็เดือนนี้นี่คือเดือนแห่งวันวิสาขบูชาเนี่ยวันแห่งทางสายกลางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เลยนะต้องเดินไปในเส้นทางนี้ผู้ที่จะไปสู่มรรคผลนิพพานไปสู่อายตนะนิพพานจะเป็นใครก็ตามเป็นพระอรหันต์ก็ต้องเดินทางนี้เริ่มต้นทางนี้เท่านั้นไปสู่มรรคผลนิพพานซึ่งเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เริ่มต้นด้วยการทำใจหยุดนิ่งอย่างสบายๆนะทั้งหมดก็กายสบายใจสบายนะถ้าเรายังรู้สึกว่ามันยังไม่สบายอีกนะเราต้องปรับกิจวัตรของเราให้มันอยู่ในอารมณ์สบายให้ได้เราลองสังเกตดูนะเพราะว่าบางทีเนี่ยกิจวัตรประจำวันของเราทั้งวันเนี่ยมีแต่เรื่องงานมีแต่เรื่องเครียดคนนั้นคนนี้ก็เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้ร้อนๆมาให้เนี่ยใจเรามันก็ปึ๊บนะเปลี่ยนไปตามอารมณ์ได้อย่างง่ายๆเนี่ยบางทีก็เผลอหลุดจากอารมณ์สบายไปบ้างเราก็ต้องล็อกกิจวัตรของเราตั้งแต่ตื่นนอนมาเลยนะเราหมั่นทำการบ้าน10ข้อตื่นนอนนึกถึงบุญแล้วเราโชคดีที่รอดมาอีก1วันนะวางใจนิ่งๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แผ่เมตตาวันใดยังไม่ได้ให้ทานวันนั้นยังไม่ทานข้าววันใดยังไม่รักษาศีลวันนั้นยังไม่ออกจากบ้านวันใดยังไม่เจริญสมาธิภาวนาวันนั้นยังไม่นอนเราตั้งเงื่อนไขกับตัวเองอย่างนี้เนี่ยว่าถ้าเรายังไม่อยู่ในบุญนะใจเรายังไม่สบายใจเรายังไม่ใสเรายังไม่นอนเราทำอย่างนี้นะให้กิจวัตรประจำวันของเราเป็นไปเกี่ยวกับเรื่องบุญกุศลตลอดเวลาเลยรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวเราด้วยเช่นในบ้านเราในห้องนอนเราก็อาราธนานะองค์พระก็ได้หรือรูปมหาปูชนียอาจารย์รูปหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายเนี่ยมองไปทางนั้นเจอหลวงปู่มองทางซ้ายเจอหลวงพ่อมองทางขวาเจอคุณยายอย่างนี้นะสมมติเราก็เอารูปมหาปูชนียอาจารย์เนี่ยติดในบ้านเลยนะเวลามองไปทางไหนใจจะได้เป็นบุญเป็นกุศลนะหรือเอาของที่ระลึกก็ได้ที่เราจะนึกถึงบุญได้เช่นกระป๋องคอนกรีตที่เราไปเทลีนฐานรากไปเทเสาแก้วเทค้ำฟ้าอะไรต่างๆเนี่ยที่เราสร้างบุญมามากมายเนี่ยเอามาวางไว้เนี่ยเวลาเรามองของที่ระลึกมีไว้นึกถึงบุญนอกจากมีไว้โชว์แล้วนะว่าเราทำบุญอะไรมาแล้วเนี่ยมีไว้ให้เราตรึกระลึกนึกถึงบุญให้เราได้คุยเรื่องบุญเรื่องกุศลใจจะได้อยู่ในบุญนี่ไงให้ตลอดทั้งวันเนี่ยเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยเนี่ยแล้วเราก็ต้องทำอย่างนี้แหละควบคู่กันไปเลยนะทั้งหยาบแล้วก็ละเอียดควบกันไปเนี่ยทั้งกิจวัตรประจำวันแล้วก็การประพฤติปฏิบัติธรรมของเราไปด้วยเราอย่ารอให้พร้อมก่อนค่อยนั่งสมาธินะแต่ให้ทำไปด้วยตลอดเวลาเลยเนี่ย24ชั่วโมงนะถ้าเราไม่มีเวลาก็ให้ทำตลอดเวลาคือเอาใจมาจดจ่อกับอารมณ์สบายนะถ้าเราอยู่ที่อารมณ์สบายแล้วรู้สึกว่ามันหลุดง่ายก็ไม่เป็นไรเรานึกถึงหลวงปู่เป็นนิมิตก็ได้นึกถึงหลวงพ่อเป็นนิมิตนึกถึงองค์พระเป็นนิมิตหรือนึกถึงดวงใสๆเป็นนิมิตก็ได้หรือใครชอบภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังไปเรื่อยก็ได้นะบางคนก็เปิด MP3 ในเสียงโทรศัพท์เนี่ยเปิดไปตลอดเวลาทั้งวันหรือเปิดธรรมจักรกับปวัตนสูตรก็ได้นะอย่างของพระอาจารย์นี่ก็ชอบใช้ภาพพระเดชพระคุณหลวงพ่อเป็นภาพล็อกหน้าจอโทรศัพท์มือถือนะเวลาก่อนจะเปิดอะไรสักอย่างนึงนะเปิดมือถือรับสายใครก็ตามหรือจะเช็คไลน์ปึ๊บเจอหลวงพ่อก่อนเลยเปิดมาอ้อนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อก่อนใจจะได้เป็นบุญเป็นกุศลอยู่ในบุญอยู่ในกุศลตลอดเวลาเนี่ยเราต้องฝึกตัวเองนะจ๊ะทั้งหยาบๆด้วยให้มันเป็นบุญเป็นกุศลทั้งวันทั้งคืนเลยนะแล้วก็กายจะสบายได้กายสบายใจสบายนะกายจะสบายเนี่ยมันก็ต้องมีการประกอบเหตุให้กายสบายเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ากายของเรานี้ตัวถังหยาบๆเนี่ยเบื้องหลังก็คือบุญกุศลทั้งสิ้นเนี่ยบุญบาปนะปรุงแต่งให้เรา
มีหน้าตาแบบนี้ผิวพรรณแบบนี้นะสวดทรงแบบนี้ผอมสวยเรียวเหมือนนางงามแบบนี้ว่าไปนะบุญบาปทั้งสิ้นเลยที่ปรุงมานะวิบากกรรมเก่าที่เราเคยผิดพลาดทำมาอันนั้นก็เราก็ยอมรับไปเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทำมาเองนะแต่ว่าวิบากกรรมใหม่นะเราก็อยากไปสร้างเนี่ยบาปอกุศลอะไรก็ตามเนี่ยอยากไปทำเลยเนี่ยอยากไปฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดเล่นการพนันดื่มสุราเมรัยทั้งหลายเราต้องงดเว้นรักษาศีล5ให้ดีนะจ๊ะทำทานให้เยอะๆรักษาศีล5ให้เยอะเนี่ยแล้วถ้าเราประกอบเหตุอย่างนี้นะทำทานรักษาศีลเนี่ยมันจะเป็นเหตุให้กายสบายอัตโนมัติเลยนะกายมันจะสบายเลยเพราะว่าเราทำทานเนี่ยเราก็จะมีทรัพย์มากถูกไหมพอเรามีทรัพย์มากสิ่งแวดล้อมต่างๆมันก็เปลี่ยนนะจากบ้านที่อยู่ลำบากเป็นกระต๊อบแดดร้อนๆนะมีห้องแอร์นั่งสมาธิสบายมีบ้านใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ต้องไปนั่งตากแดดไม่ต้องไปนั่งตากฝนอย่างนี้นะถ้าเรามีทรัพย์มากมันก็สะดวกสบายเนี่ยแล้วก็กินอาหารการกินก็สบายนะร่างกายก็อุดมสมบูรณ์ไงจะนอนก็สบายมีเตียงนุ่มๆให้นอนนะแต่ก็อย่าสบายจนเกินไปจนฟุ้งซ่านแล้วก็เกิดความคิดทิฏฐิมานะถือตัวแล้วก็ไปข่มเหงรังแกคนอื่นเข้าเป็นอันธพาลอย่างนั้นก็ไม่ใช่นะคือเราต้องมีทรัพย์สมบัติเอาไว้ใช้สร้างบุญต่อนะบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติเนี่ยเราทำบุญไปเยอะๆนะทำทานรักษาศีลเยอะๆนะเดี๋ยวกายมันสบายเองเนี่ยเพราะรักษาศีลมันก็ไม่ไปก่อเวรถูกไหมเอ่ยไม่ไปฆ่าสัตว์ไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ร่างกายก็ไม่มีโรคไม่แข็งแรงอายุยืนนี่ไงเราก็นั่งสมาธิได้นานๆเนี่ยพอกายสบายแล้วเนี่ยเดี๋ยวใจก็สบายใจก็ปลอดกังวลนะแล้วก็ใช้ความเพียรนิดหน่อยในการฝึกใจให้ใจมาเกาะเกี่ยวกับอารมณ์สบายนี่แหละนึกถึงหลวงปู่นึกถึงหลวงพ่อนึกถึงคุณยายระหว่างปฏิบัติธรรมหรือว่านึกถึงบุญก็ได้นะพอใจสบายแล้วเราก็ปล่อยให้ใจแช่อิ่มกับอารมณ์สบายแล้วเดี๋ยวใจก็ค่อยๆเคลื่อนไปสู่ความหยุดนิ่งไปสู่หนทางมรรคผลนิพพานไปถูกทางสายกลางได้ทุกๆคนเลยเนี่ยซึ่งทุกคนในโลกนี้สามารถทำกันได้หมดเลยนะจ๊ะเพราะฉะนั้นนี่อย่าขาดการปฏิบัติธรรมเลยแล้วก็ให้หมั่นนั่งสมาธิให้เป็นประจำให้สม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่ถ้าใครยังนึกถึงบุญไม่ออกหรืออะไรก็ตามนี่มาที่นี่ก็ได้นะเนื้อนาบุญของโลกล่านะก็คือพระมหาธรรมกายเจดีย์นี่เองตอนนี้โอ้โหพระเจดีย์นี่สวยงามมากนะเป็นที่สั่งสมบุญของทุกๆคนเลยถ้าใครบ้านอยู่แถวนี้อย่าปล่อยโอกาสนะโอ้ขนาดเขาอยู่ไกลต่างประเทศเขายังต้องขวนขวายมาเวียนพระทักษิณที่เจดีย์ทีเดียวนะเขาอยู่ต่างจังหวัดยังต้องมาเวียนเจดีย์นะเราอยู่ใกล้วัดอยู่แล้วมาทุกวันเลยนะอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้พลาดไปเพราะว่าถ้าเรายังแข็งแรงอยู่เรายังเดินได้เราก็เดินถ้าวันใดก็ตามเราเดินไม่ไหวเราก็ต้องนั่งรถเข็นให้เขาเดินนะซึ่งวันนั้นเราอาจจะดูงี้นี่ตอนแข็งแรงยังเดินสัก10รอบไปดีกว่านะเอาบุญกุศลนะหรือว่าตอนแข็งแรงอยู่มานั่งหน้าเจดีย์ดีกว่านะพอเริ่มสังขารมันเริ่มร่วงโรยแล้วมันความสดชื่นมันหมดไปฮะจะตื่นก็ลำบากเนี่ยขนาดนอนยังเมื่อยเลยอะไรแบบนี้นะลุกก็โอยนั่งก็โอยมันลำบากไปหมดน่ะพอสังขารมันร่วงโรยนะเพราะฉะนั้นตอนแข็งแรงอยู่เนี่ยต้องรักษาความแข็งแรงตรงนี้เนี่ยเอาไว้ให้ดีเลยนะจ๊ะมานึกถึงบุญเก่าๆที่เราเคยสั่งสมไว้นี่พระประธานที่เราช่วยกันหล่อนะองค์นี้เนี่ยที่เราช่วยกันประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุเนี่ยเรานึกถึงบุญให้ใจเป็นบุญเป็นกุศลอยู่ตลอดเวลาเลยนะเดี๋ยวเรามาฟังวิดีโอนะหลวงพ่อเนี่ยสอนวิธีการนึกถึงบุญนะเบอร์หนึ่งทำอย่างไรเราถึงจะปลื้มเวลาที่เราทำบุญใช่จะทำใจสายใจสบายๆแล้วก็นึกถึงบุญที่เราทำใช่ไหมจ๊ะที่เราเต็มใจทำสมัครใจทำนี่เนาะคือใจทั้งดวงเนี่ยมีแต่เราอยากจะให้อยากจะทำทานอยากจะสร้างบารมีตั้งแต่ตอนที่ใจใสเนาะตอนใจใสใจสบายความปลื้มก็เกิดขึ้นอย่างง่ายๆ
ที่จริงเราก็มีความปลื้มกันอยู่แล้วแต่ยังไม่ชัดเจนเราจึงมีความรู้สึกเหมือนเรานึกไม่ออกเพราะนั้นหลังจากทำแล้วก็ต้องมานึกทบทวนบ่อยๆนะจ๊ะลองทบทวนณจุดที่สบายต้องอย่างนี้นะที่สบายกายสบายใจเดี๋ยวความปลื้มจะค่อยๆขยายจากใจของเราสู่ระบบประสาทกล้ามเนื้อกายของเราโอ้นี่ขนคิงลุกนะเนาะกายเบาใจเบาตัวลอยลอยตัวหอยหอยเดี๋ยวแสงสว่างก็เกิดยิ่งปลื้มหนักเข้าไปอีกแสงสว่างเกิดดวงเกิดองค์พระเกิดเห็นภาพไปกันใหญ่เลยนี่เนาะนี่จ้ะเพราะฉะนั้นทำอย่างไรเราถึงจะปลื้มจ้ะและทบทวนบ่อยๆถูกต้องมากจ้ะสาธุเรานึกบ่อยๆนะทบทวนบ่อยๆนึกรอบแรกนี่เราอาจจะนึกแบบหยาบๆก่อนนะเป็นภาพเป็นเรื่องราวแบบคร่าวๆไปก่อนพอเรานึกต่อรอบสองนะค่อยๆลงรายละเอียดทีละนิดทีละนิดตอนนั้นเราถวายอะไรถวายยังไงด้วยความรู้สึกแบบไหนอารมณ์แบบไหนอย่างนี้นะเราค่อยๆนึกไปเรื่อยๆเนี่ยแล้วการมาวัดหนึ่งครั้งนี่โอ้โหเป็นบุญเป็นกุศลอย่างมากมายทีเดียวนะไม่ใช่แค่บุญที่เราตั้งใจจะมาวัดนะยังมีบุญอื่นอีกที่เราได้เนื่องจากการมาวัดขวนขวายในกิจที่ควรนะในการปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆของวัดนั่งสมาธิสวดมนต์ได้อนุโมทนาบุญได้ให้ส่วนบุญได้ฟังธรรมโอ้โหมากมายเลยนะในการมาวัดหนึ่งครั้งเราสามารถนึกได้นับครั้งไม่ถ้วนเลยแล้วยิ่งนึกเนี่ยยิ่งปลื้มนะบุญยิ่งส่งผลได้เร็วทีเดียวนะนี่เรามาดูโอวาทหลวงพ่อนี่นะท่านได้ให้ไว้นะเมื่อวันที่12กรกฎาคม2564นะเราต้องไม่ยอมขาดบุญไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรเพราะเราเกิดมาสร้างบารมีเราก็ต้องสร้างบารมีถ้าเราไม่สร้างบารมีเราก็ต้องไปซ่อมบารมีเพราะบารมีของเราไม่พอก็ต้องไปซ่อมซึ่งเราจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้จะยอมให้เป็นอย่างนี้ไม่ได้นะจ๊ะดังนั้นเราอย่าปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ให้ทุกๆวินาทีเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีเวลารวยจะได้รวยทุกสถานการณ์ไม่ว่าสถานการณ์ของโลกจะเป็นอย่างไรเราก็รวยสวนกระแสเพราะเราสร้างบุญทุกสถานการณ์เราจึงไม่เหมือนคนอื่นที่เขาเจอกันเราสร้างบุญโดยไม่หวั่นไหวในทุกสถานการณ์เพราะทุกสถานการณ์เรายังต้องหายใจเราหายใจทุกสถานการณ์การสร้างบารมีก็ต้องประดุจลมหายใจเพราะว่าถ้าหากสถานการณ์ไม่ดีแล้วเราเลิกหายใจเราก็ตายหรือเราจะคอยให้สถานการณ์ดีแล้วค่อยหายใจก็ไม่ได้ลมหายใจของการสร้างบารมีก็เช่นเดียวกับลมหายใจเข้าออกของเราชีวิตจะดำรงอยู่ได้ด้วยการหายใจชีวิตของการสร้างบารมีจะดำรงอยู่ได้ด้วยการสร้างบารมีการสร้างบารมีต้องสร้างตลอดไม่มีเว้นวรรคนี่เป็นโอวาทที่ท่านให้ไว้เนี่ยเมื่อปี2564นะคือเราต้องทำตลอดนะจ๊ะไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือเศรษฐกิจจะไม่ดีดินฟ้าอากาศจะเป็นยังไงก็ตามจะเกิดเหตุการณ์โรคระบาดหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราต้องสร้างบารมีตลอดเพราะว่าเราเป็นนักสร้างบารมีนะเรารู้แล้วว่าเราเกิดมาทำไมตายแล้วไปไหนอะไรเป็นเบื้องหลังของชีวิตเราก็ต้องทุ่มเทนะใช้อนุวินาทีทุกๆวินาทีเลยในการสร้างบุญสร้างบารมีนะนี่เดี๋ยวเรามาทบทวนนะวันที่22เมษาสักนิดหนึ่งนะให้ดูภาพเนาะเป็นภาพแห่งความปลื้มปิติทีเดียวนะในช่วงเช้าที่เรามาเนี่ยนอกจากเราจะได้ช่วยกันต้อนรับพระสังฆาธิการนะ
ได้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนกับพระภิกษุที่ท่านมาจากทั่วทิศทั่วไทยทั่วโลกเลยทีเดียวนะในวันนั้นเนี่ยในช่วงเช้าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมกลั่นใจให้ใสนะท่านก็มาเป็นเนื้อนาบุญหลากหลายนิกายทีเดียวนะจากทั่วทุกมุมโลกทีเดียวเนี่ยท่านสละเวลามาในวันคุ้มครองโรคซึ่งวันนั้นก็พ้องกับวันคล้ายวันเกิดของคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยพอดีเลยมาร่วมมุทิตา80ปีหลวงพ่อนะแล้วก็ในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็ได้ถวายมหาสังฆทานกันซึ่งการถวายมหาสังฆทานทีเดียวหมื่นวัดนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายทีเดียวนะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากมาก1วัด1สังฆทาน1ครั้งเนี่ยก็ชื่อว่าบุญมหาศาลแล้วนะแต่นี่หมื่นวัดมารวมกันเนี่ยบุญยิ่งทับทวีทีเดียวเลยนะนี่โอ้ถวายอย่างเป็นระเบียบโอ้โหดูพระท่านนั่งเป็นแถวเป็นแนวนะญาติโยมที่มาวัดเนี่ยก็นั่งอย่างเป็นระเบียบทีเดียวตรงกันเป๊ะทายธรรมก็จัดอย่างปราณีตทีเดียวนะเล็งกันเรียกว่าในระดับมิลลิเมตรทีเดียวนะใช้ตลับเมตรวัดใช้สายเมตรวัดเนี่ยเป๊ะเนียบเฉียบเป๊ะทุกกระเบียดนิ้วทีเดียวเราถวายนะโอ้ทายธรรมก็ปราณีตนะมีพระประธานมีนาฬิกามีย่ามแล้วก็มีปัจจัยนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะในการดำรงชีวิตทั้งหลายเนี่ยเพราะสมัยนี้ค่าใช้จ่ายต่างๆนะค่าน้ำค่าไฟก็จ่ายเป็นปัจจัยทั้งสิ้นเลยเนี่ยเราก็ได้ถวายแก้วสารพัดนึกเป็นค่ายานพาหนะทุกสิ่งทุกอย่างนะให้ท่านได้นำไปทำนุบำรุงวัดของท่านนะนี่โอ้เป็นระเบียบสง่างามมากนะแม้กระทั่งการฉันการจัดเก้าอี้ในวงฉันก็นั่งเป็นระเบียบระเบียบนะเป็นแถวเป็นแนวเนี่ยทั้งหมดนี้ก็ที่คุณยายอาจารย์เนี่ยท่านได้วางระบบระเบียบไว้ตั้งแต่ตอนสร้างวัดเลยนะลงรายละเอียดทุกอย่างเลยนะสะอาดระเบียบนะเป็นต้นแบบในการมาวัดเนี่ยทั้งการจัดรองเท้าการนั่งเป็นแถวเป็นแนวการสวมชุดขาวการเข้าห้องน้ำนะแม้แต่คุณยายอาจารย์ท่านก็พาไปล้างส้วมทำความสะอาดวิมานนะล้วงสะอาดมากจนไปถึงคอหารทีเดียวนะทุกซอกทุกมุมเนี่ยสะอาดจนไปถึงใจเราเลยเนี่ยว่าใจที่มีกิเลสอาสวะมีทิฏฐิมานะอะไรอยู่ก็มาลายหายสิ้นไปเลยนะพอมาทำงานทำความสะอาดตรงนี้เนี่ยสิ่งสกปรกภายนอกสะอาดสิ่งสกปรกภายในก็หายไปด้วยนะทำให้ใจสะอาดใจสบายทีเดียวเลยเนี่ยโอ้โหพระท่านก็มาเป็นเนื้อนาบุญเรียกว่าภาพนี้นี่เป็นภาพแห่งการสมานฉันท์ทีเดียวนะเห็นพระภิกษุท่านฉันพร้อมกันทีเดียวเป็นหมื่นรูปนะท่านก็ได้มาปรึกษาหารือกันนะว่าเออวัดท่านเป็นยังไงมีภัยพระศาสนาอะไรบ้างเนี่ยทำยังไงถึงเจริญรุ่งเรืองมีคนเข้าวัดเยอะได้คุยกันปรึกษากันพระพุทธศาสนาก็มีความเจริญรุ่งเรืองนี่ซึ่งภัตตาหารเหล่านี้เนี่ยจะมาวางอยู่บนโต๊ะเฉยๆหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะก็ต้องมีอาสาสมัครอย่างพวกเราเนี่ยแหละมาช่วยกันเห็นไหมเอ่ยในงานบุญใหญ่ครั้งหนึ่งนะเราได้บุญอย่างมหาศาลเลยทั้งเตรียมงานนะใครไม่สะดวกมาเตรียมงานก็ถวายเป็นปัจจัยมาแม้ถวายเป็นปัจจัยนะก็มาเดินผ้าป่าถูกไหมเอ่ยมาร่วมอนุโมทนาทำเป็นปัจจัยก็ได้มานั่งสมาธิทำบุญมากมายมหาศาลเลยในการสั่งสมบุญมหาสังฆทานหมื่นวัดในครั้งนี้ก็ให้นึกถึงบุญนี้ให้ดีนะบุญจะได้ปลื้มเข้มข้นทับทวียิ่งยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะแล้วก็ในวันวิสาขะในตอนค่ำนะเราก็ได้มาจุดโคมประทีปถวายเป็นพุทธบูชาเนี่ยแปลอักษรนะซึ่งก็น่าอัศจรรย์ทีเดียวนะว่าคนที่สามารถจัดโคมแฟร์ LED เนี่ยเล็กๆนะโอ้โหสามารถจัดเป็นรูปแปลอักษรได้หลากหลายขนาดนี้น่าอัศจรรย์ทีเดียวแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนาะแล้วเราก็ยังสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะลันละคังชิตังเมฉลองชัยแล้วก็งานบุญที่จะถึงนี้วันวิสาขบูชานะเดือนนี้เดือนพฤษภาคมใกล้ถึงวันวิสาขบูชาแล้ว22พฤษภานะอีกวันนี้19ถูกไหมเอ่ย20 21อีก2วันนะอีก2วันเท่านั้นก็จะถึงวันวิสาขบูชานะในวันนั้นก็จะมีตอนเช้ามีใส่บาตรที่บ้านแก้วเรือนทองคุณยายอาจารย์ก็มาตักบาตรกันตอนเช้านะจ๊ะแล้วก็ช่วงสายนั่งสมาธิที่ห้องแก้วสารพัดนึกเนาะแล้วก็ในช่วงบ่ายเราจะได้ร่วมอนุโมทนาบุญอุปสมบทสามเณรอุทิศชีวิต
11รูปนะซึ่งท่านก็ได้บวชมาตั้งแต่เป็นสามเณรเนี่ยฝึกฝนอบรมเป็นเทือกเถาเหล่ากอของสมณะฝึกฝนตัวเองมาเนี่ยสอบเป็นพระมหาปริญญาประโยค3เป็นอย่างน้อยที่มาบวชอุทิศชีวิตในครั้งนี้แล้วก็มีความตั้งใจนะจะบวชถวายทั้งชีวิตเลยเนี่ยไว้ในพระพุทธศาสนานั่นคือเลือดเนื้อเชื้อไขของท่านตลอดชีวิตนี้อุทิศเพื่อพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยแล้วก็บวชในวัดพระธรรมกายด้วยก็เพื่อวิชาธรรมกายเพื่อการเผยแผ่วิชาธรรมกายไปทั่วโลกด้วยนี่เพราะฉะนั้นบุญนี้เนี่ยถือว่าเป็นบุญใหญ่มากๆเลยนะถ้าเราได้ร่วมอนุโมทนาบุญบวชกับท่านไม่ว่าท่านทำบุญอะไรก็ตามนะจะนั่งสมาธิจะเอาความรู้บาลีไปสอนต่อนะหรือจะไปอบรมรับงานพระศาสนาอะไรก็ตามเราจะได้บุญกับท่านไปด้วยนี่เป็นบุญใหญ่มากๆเลยนะการจะหาคนบวชอุทิศชีวิตสมัยนี้โอ้โหไม่รู้จะหาที่ไหนนะจะยังมีบวชแบบนี้อยู่หรือเปล่านะก็เห็นมีแต่ที่วัดพระธรรมกายเนี่ยบวชทุกปีเลยเนี่ยในวันวิสาขบูชานะเราก็มาเอาบุญนี้กันนะจ๊ะแล้วก็ในช่วงค่ำจะมีจุดโคมประทีปแปลอักษรแบบเดิมอีกแล้วนะแปลเนื่องในวันวิสาขบูชาโลกนะก็ซึ่งเป็นวันสำคัญที่องค์การสหประชาชาติท่านยกให้เป็นวันสำคัญของโลกวันหนึ่งทีเดียวและเราก็ยังต้องสวดธรรมจักรกันต่อนะสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยฉลองชัยชิตังเม 6,400 ล้านจบตอนนี้ก็เหลืออีกไม่กี่ล้านจบแล้วก็จะชิตังเมแล้วนะเราต้องรีบไปชวนกันมาสวดธรรมจักรกันนะจ๊ะจริงๆโครงการสวดธรรมจักรเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าบางคนเข้าวัดไม่ได้เข้าวัดมาด้วยการสั่งสมบุญหรือนั่งสมาธินะเข้าวัดมาด้วยการสวดมนต์แต่บางคนชอบสวดมนต์นะได้ยินเสียงสวดธรรมจักรเอ๊ะที่ไหนมีโครงการสวดธรรมจักรดีๆอยากจะมาสวดบ้างอ๋อเจอที่วัดพระธรรมกายมีโครงการสวดธรรมจักรก็เลยเข้าวัดด้วยการสวดธรรมจักรนะเพราะฉะนั้นโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะแล้วก็เริ่มต้นง่ายๆด้วยการสวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้บอกบุญไม่ได้เอาซองผ้าป่าซองปัจจัยอะไรนะไม่ต้องทำบุญอะไรเลยนะมาแค่สวดมนต์เฉยๆใช้เสียงกันเป็นมงคลนะพอใจใสใจสบายสวดธรรมจักรจบหนึ่งจบนะใจเปิดเดี๋ยวก็เข้ามาที่วัดพระธรรมกายเริ่มศึกษาเรียนรู้วิธีการปฏิบัติธรรมแล้วก็มาสั่งสมบุญสร้างบารมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรมกันนี่เพราะฉะนั้นวันวิสาขบูชานี่ก็ให้มากันเยอะๆนะจ๊ะให้นึกถึงบุญช่วงนี้เนี่ย2วันนี้ให้รักษาใจให้ผ่องใสที่เดียวนะพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ท่านเป็นผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะคือท่านสั่งสมบารมีมา20อสงไขยเศษแสนมหากัปนะวันวิสาขบูชานี้ก็เป็นวันอัศจรรย์วันหนึ่งเป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะย้อนไปเมื่อ20อสงไขยเศษแสนมหากัปก่อนจะมีวันนี้วันที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมนี้เนี่ยท่านได้เป็นพระโพธิสัตว์นะเป็นมนุษย์หนุ่มธรรมดาเนี่ยเหมือนพวกเราเนี่ยเป็นคนธรรมดาธรรมดานะมีกิเลสมีความทุกข์มีความโลภความโกรธความหลงเป็นเรื่องธรรมดาของปุถุชนนะวันหนึ่งท่านก็ออกกลางทะเลนะแล้วก็เอามารดาไปด้วยไปทำงานนะคลื่นลมแรงกลางทะเลนะโดนคลื่นซัดเรือแตกไปเลยเนี่ยท่านก็เอามารดาแบกอยู่บนหลังว่ายน้ำคิดว่าจะทำยังไงให้มารดารอดชีวิตคิดอยู่อย่างเดียวนะเราจะต้องเอาให้มารดาของเราเนี่ยรอดชีวิตให้ได้ว่ายน้ำอยู่7วัน7คืนนะแต่ถึงกระนั้นเนี่ยด้วยกำลังของบุรุษก็มีจำกัดนะว่ายน้ำได้คืนที่7เท่านั้นเองเนี่ยในขณะที่กำลังจะสิ้นลมหายใจอยู่นั่นเองก็เกิดความทุกข์ใหญ่มากทำไมชีวิตมันทุกข์อย่างนี้เนี่ยนอกจากเราต้องมาแบกมารดาแล้วยังต้องเสียชีวิตท่ามกลางมหาสมุทรความเพียรพยายามที่เราเพียรมานี้จะไม่เป็นผลเลยหรือเนี่ยก็เลยตั้งจิตอธิษฐานนะด้วยความทุกข์ในใจด้วยความที่อัธยาศัยที่พระองค์ได้สั่งสมมาที่อยากจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ด้วยเนี่ยความใจใหญ่ความใจกว้างของพระองค์เนี่ยถ้าตัวเราถึงแก่ชีวิตลงไปในท้องมหาสมุทรทะเลใหญ่พร้อมกับมารดาณการบัดนี้ขอกุศลที่เราแบกมารดาว่ายน้ำในมหาสมุทรด้วยความเหน็ดเหนื่อยหนักหนานี้จงเป็นปัจจัยให้ถึงซึ่งพระโพธิญาณขอเราพึงนำสรรพสัตว์ที่เวียนว่ายในวัฏฏะให้ข้ามพ้นฝั่งไปถึงฝั่งแห่งพระนิพพานเมื่อเราเปลื้องตนออกจากความทุกข์
ออกจากวัฏฏสงสารแล้วเราจะนำสัตว์ทั้งหลายให้พ้นจากวัฏฏสงสารไปด้วยนี่คือความคิดแรกเลยนะที่มานพหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยเกิดความคิดที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยซึ่งทุกคนคิดได้หมดนะแต่ไม่ใช่ทุกคนที่ได้คิดเพราะว่าถึงตรงนั้นเนี่ยอยู่กลางทะเลนะโอ้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเป็นอย่างมากนะแต่พระโพธิสัตว์ไม่ได้คิดแบบนั้นกลับคิดว่าทำยังไงเราจะก้าวข้ามความทุกข์นี้ไปได้และเมื่อเราก้าวข้ามความทุกข์แล้วเราจะนำสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์กับเราไปด้วยนี่คือหัวใจของพระโพธิสัตว์ทีเดียวนะซึ่งไม่ใช่ทุกคนจะคิดได้ทุกคนบางทีเจอความทุกข์นะก็ก้มหน้าก้มตาน้อยเนื้อต่ำใจทำไมต้องเป็นเราด้วยอะไรแบบนี้นะมาเสียใจตัวเองทำไมชะตากรรมชีวิตเราบุญไม่ส่งผลเลยไม่ช่วยเลยอะไรเงี้ยมาน้อยเนื้อต่ำใจแต่ไม่ใช่สำหรับพระโพธิสัตว์เลยนะเมื่อมีความทุกข์คิดที่จะก้าวข้ามความทุกข์แล้วไม่พอนะยังจะพาทุกคนในเท่าที่บารมีของพระองค์จะทำได้เนี่ยให้ข้ามพ้นห้วงแห่งความทุกข์ไปด้วยนี่คือความคิดของพระโพธิสัตว์หัวใจยิ่งใหญ่ทีเดียวนะและพระองค์ก็ได้บำเพ็ญบารมี20อสงไขยเศษแสนมหากัปโอ้บำเพ็ญบารมีมายาวนานมากๆสละทรัพย์อวัยวะเลือดเนื้อแม้กระทั่งชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งบารมีจนชาติสุดท้ายพระองค์ก็ออกบวชพอออกบวชเนี่ยเกิดในตระกูลของสักยะตระกูลนะตระกูลกษัตริย์ทีเดียวเลยนะถือว่าเป็นตระกูลที่สูงสุดในวรรณะในยุคนั้นแล้วก็คิดได้ออกบวชพอออกบวชเท่านั้นเองเนี่ยมาถึงริมฝั่งแม่น้ําเนรัญชลาเนี่ยพระองค์ทรงปลงผมปลงหนวดนุ่งผ้ากาสายะเรียบร้อยสมาทานตนเป็นสมณะเรียบร้อยก็เกิดความคิดขึ้นมาในใจว่าการที่จะออกบวชเนี่ยเรานั้นออกบวชจากตระกูลกษัตริย์เนี่ยเป็นลูกสุคุมารชาติเนี่ยคือมีความสุขสบายมาก่อนแล้วมาออกบวชเนี่ยการจะค้นหาโมกขธรรมซึ่งในสมัยนั้นยังไม่รู้เลยพระนิพพานอยู่ไหนอะไรเป็นเป้าหมายชีวิตไม่รู้เลยไม่มีความรู้สักอย่างชาวโลกมืดบอดนะไม่มีใครรู้เรื่องอะไรพระองค์ก็เกิดความคิดขึ้นมาในใจว่าก็เปรียบเสมือนกับขอนไม้ขอนไม้เนี่ยถ้าขอนไม้แช่อยู่ในน้ำก็เปรียบเสมือนเราออกบวชแล้วเนี่ยตัวแช่อยู่ในกามใจแช่อยู่ในกามถ้าเอาไม้นั้นมาสีกันสีเท่าไหร่ก็ไม่ติดไฟไฟไม่มีทางติดเลยไม้มันชื้นอยู่มันอยู่ในน้ำไม่มีทางติดได้เลยถ้าอย่างนั้นวิธีนี้ไม่น่าจะใช่เนี่ยใจอยู่ในกามตัวอยู่ในกามต่อเมื่อเอาขอนไม้ขึ้นมาบนฝั่งแต่ไม้นั้นยังชื้นอยู่เอาไม้มาสีกันเนี่ยไม้ที่ชื้นๆเนี่ยเพิ่งขึ้นมาจากฝั่งเลยนะชื้นๆเอามาสีกันสีเท่าไหร่ก็สีไม่ติดไฟมันก็ไม่ติดเนี่ยก็เปรียบเสมือนเราออกบวชแล้วเนี่ยแต่ว่าตัวออกจากกามเนี่ยคือตัวออกมาจากน้ำแล้วแต่ว่าใจยังชุ่มอยู่ในกามก็คือยังคิดอยู่ในเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรต่างๆอยู่ยังอยู่ในกามสีเท่าไหร่ก็ไม่ติดแสวงหาโมกขธรรมเท่าไหร่ก็ไม่เจออย่างแน่นอนต่อเมื่อพึ่งท่อนไม้นั้นให้แห้งผ่านลมผ่านแดดหลายลมหลายแดดนะจนท่อนไม้นั้นแห้งสนิทแล้วเมื่อสีไฟสีอย่างไรก็ติดเปรียบเสมือนตัวออกจากกามใจออกจากกามนะพระองค์ก็เลยคิดได้เลยนะอ๋อถ้าอย่างนั้นเนี่ยเอ๊ะอะไรเนี่ยเป็นต้นเหตุของกามอ๋อก็นี่ไงตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยร่างกายเรานี่แหละเนี่ยเป็นทางมาแห่งกามไงเพราะว่าเป็นเราต้องกินถูกไหมกินนอนดูดิ้งแดนมากมายเนี่ยเป็นทางมาแห่งกามเพราะฉะนั้นเราทรมานร่างกายดีกว่าจะได้เข็ดไงจะได้ไม่ต้องอยากในกามแต่ทรมานร่างกายบำเพ็ญอัตตกิลมัฏฐานุโยคดีกว่าโอ้โหเท่านั้นแหละพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาถึง6ปีทีเดียวนะโอ้โหซึ่งการบำเพ็ญทุกขกิริยาของพระองค์นี้เรียกว่าเป็นกายมหาบุรุษนะทำได้ยิ่งยวดกว่ามนุษย์ทั้งหลายในโลกทำได้ที่สุดทีเดียวนะเช่นอดพระกายอาหารให้น้อยลงตามลำดับจากกินข้าว1ทัพพีเหลือครึ่งทัพพีเหลือ1ช้อนเหลือครึ่งช้อนเหลือ1เม็ดเหลือครึ่งเม็ดจนกระทั่งไปเหลือเท่าเมล็ดถั่วโอ้โหกินข้าววันละ1เมล็ดถั่วนะโอ้โหใครอยากลดความอ้วนลองดูนะไปได้นะลองดูเป็นหลักสูตรที่เร็วมากเลยนะ
ลดข้าววันละครึ่งนึงวันละครึ่งนึงนะจนร่างกายของพระองค์นี่ผอมโซไปหมดเลยนะหรือว่าเสวยของโสโครกเช่นอุจจระโคหรือว่าอุจจระของพระองค์เองอย่างนี้เนี่ยโอ้หรือว่าเอาของโสโครกมาทาตามตัวแล้วก็ไม่อาบน้ำเป็นปีโอ้โหจนของโสโครกนั้นเนี่ยติดเป็นแผ่นเลยนะแกะลอกออกมาได้เลยอย่างนั้นเลยนะหรือไม่ก็กลั้นลมหายใจเอาลิ้นดันเพดานบ้างกัดฟันบ้างกั้นลมหายใจออกกั้นลมหายใจเข้าจนเกิดอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายคล้ายจะเป็นลมแม้ยาหมองตาถ้วยทองก็เอาไม่อยู่แล้วคราวนี้โอ้โหคือเรียกว่าทรมานตัวเองแบบสุดๆเลยนะที่พระองค์เนี่ยต้องมาทรมานตัวเองอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่อะไรนะเพราะว่าในพุทธันดรที่แล้วนี่เองในสมัยของพระกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้านี้พระองค์เกิดเป็นโชติปาระพราหมณ์นะแล้วก็มีเพื่อนรักชื่อว่าคติกาละพราหมณ์คติกาละช่างปั้นหม้อคติกาละมีความศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากชวนโชติปาละไปเข้าเฝ้าโชติปาละปฏิเสธการไปกราบสมณะโล้นเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรโอ้โหพอเพื่อนฟังเท่านี้ไม่ละความพยายามชวนครั้งที่สองโอ้โชติปาละก็ตอบแบบเดิมโอ้ยจะไปมีประโยชน์อะไรกับการไปกราบสมณะโล้นนั่นเพื่อนก็ไม่ยอมอีกนะชวนครั้งที่สามก็ตอบแบบเดิมเนี่ยจะมีประโยชน์อะไรกับการกราบสมณะโลนนั้นสามครั้งด้วยวิบากกรรมนี้เองเนี่ยที่กล่าวอย่างนี้นะเนี่ยว่าไม่เห็นมีประโยชน์เลยเนี่ยกราบพระอย่างนั้นอย่างนี้ทำให้พระองค์ต้องมาบำเพ็ญทุกขกิริยาถึง6ปีทีเดียวนะเสียเวลา6ปีไม่พอนะการบำเพ็ญทุกขกิริยาของพระองค์นั้นบำเพ็ญแบบอุกฤษทำให้ร่างกายของพระองค์เนี่ยเสื่อมสภาพจากแข็งแรง 100% นะเหลือ 80% จากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์เลยนะเวลาพยากรณ์พระโพธิสัตว์บุรุษผู้นี้ในอนาคตการจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งพระนามว่าโคดมจะมีอายุ100พรรษาแต่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์พยากรณ์หมดเลยว่ามีอายุ100ปีแต่ไงพอเอาจริงๆเข้าเหลือ80ปีอะโอ้โหนี่วิบากกรรมนะเพียงแค่กล่าวจ้วงจาบพระสัมมาสัมพุทธเจ้า3ครั้งแค่นั้นเองประโยคเดียวด้วยนะแล้วก็ในสภาวะพุทธันดรที่แล้วก็คือบารมีพระองค์นั้นบำเพ็ญมา20อสงไขยเศษแล้วคือบารมีเกือบเต็มแล้วเนี่ยยังเจอขนาดนี้ได้เลยนะโอ้โหนี่เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะว่าอย่างเรานี่ก็อย่าประมาทในการดำเนินชีวิตนะเพราะว่าเรายังต้องอยู่ในชีวิตประจำวันในโลกใบนี้ซึ่งกระแสโลกมันแรงเราก็ต้องเอาตัวเองอยู่ในบุญตลอดเวลาเนี่ยทำกิจวัตรของเราให้อยู่ในบุญกุศลอย่าให้ใจไปเกาะเกี่ยวในบาปอกุศลเลยนะซึ่งพระองค์เนี่ยก็บำเพ็ญทุกขกิริยาจนโอ้โหเรียกว่าสลบไปเลยเนี่ยแล้วก็พอพระองค์ฟื้นได้สติขึ้นมาเนี่ยพระองค์ก็มาคิดได้เริ่มหวนคิดได้นะแล้วก็ได้ยินเสียงท้าวสักกะถูกท้าวสักกะลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นะเอาพินมาด้วยมาดีดให้ฟัง3เส้นเส้นที่1ตึงนักมักขาดเส้นที่2หย่อนไปก็เสียงไม่ไพเราะเส้นที่3ดีดขึงพอดีเสียงกำลังพอดีเลยนะโอ้โหทำให้พระองค์นั้นคิดได้เดี๋ยวเราลองมาฟังหลวงพ่อนะท่านได้พูดถึงเรื่องพิน3สายตรงนี้นิดนึงเบอร์3ดีจังนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีข้อสังเกตบารมีขนาดของพระองค์ท่านพระมหาบุรุษเต็มเปี่ยมแล้วเนี่ยสั่งสมก็มาตลอดเวลา20ประสงค์ขายแสนมากับแสนมหากับจะต้องมาให้พอถึงหนทางตอนจังหวะที่สำคัญจะเดี๋ยวหัวเรียวก็ต่อที่จะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณจะต้องมาให้เทวดามาชี้นำเลยกันในเมื่อท่านเป็นครูของมนุษย์และเทวดาเนี่ยทำไมทรงคิดเองไม่ได้เหรอเพราะว่าอัตถกถาอาจารย์ว่าพระอินทร์มาอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นอัตถกถาก็ขอแจมนิดหน่อยแล้วก็ให้ยึดหลักของอัตถกถาอาจารย์เป็นหลักนะจ๊ะหรือเราจะฟังพรุ่งนี้กันดีวันนี้เหรอ
อัตตกะโถเขาบอกไม่จริงไม่ได้มีพระอินทร์นำมาดีดพินในพระมหาบุรุษได้ยินเพื่อเตือนให้พุทธองค์มาปฏิบัติทางสายกลางแต่ว่าเสียงพินมีจริงเสียงพินที่พระมหาบุรุษได้ยินนั้นมีจริงๆแต่กลับเป็นเสียงพินของคนเลี้ยงสัตว์ที่นำสัตว์ของตนมาเลี้ยงอยู่ใกล้ๆบริเวณนั้นแล้วก็นำพินนั้นมาตั้งสายขึงแล้วก็ปึ้งขาดอาเต้นไปอาหย่อนก็ดุยดุยดังตุยตุยอย่างเงี้ยสายหนึ่งดังพอดีนี่เงี้ยจึงเกิดเสียงสูงเสียงต่ำดังออกมานี่พระองค์ก็ได้ยินเสียงพินของเด็กชาวบ้านที่มาเลี้ยงสัตว์แล้วก็ดีกว่าอยู่ว่างๆเอาเสือพินมาด้วยเนี่ยปล่อยให้สัตว์ทำมาหากินกับมันไปแล้วก็ดีดไปเล่นให้สบายใจเหมือนดีดตะแนงอย่างนี้แหละอย่างนี้ไงจะได้ตามทันแล้วก็ด้วยบุญญาบารมีของพระมหาบุรุษเต็มเปี่ยมแล้วพระองค์ก็สามารถรู้ได้โดยพระองค์เองในการที่จะปฏิบัติพระองค์ต่อไปอย่างไรไม่ต้องอาศัยเทวดาหรือพรหมองค์ใดมาคอยแนะนำทางการตรัสรู้ธรรมของท่านเพราะถ้ามีเทวดามาดีดพินบอกหนทางสายกลางแก่พระมหาบุรุษก็แสดงว่าเทวดาองค์นั้นตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแล้วถ้าตรัสรู้แล้วเป็นเทวดาไม่ได้มันแย้งกันมันค้านกันนี่ไงแสดงว่าเทวดาองค์นั้นคงรู้เห็นธรรมแล้วจึงนำมาบอกพระมหาบุรุษซึ่งไม่อาจจะเป็นจริงได้เลยเพราะตัวทั้งภพสามนั้นในยุคนั้นพระมหาบุรุษเป็นผู้มีบุญญาบารมีมากกว่าสรรพสัตว์ทั้งปวงนี่เมื่อ 2,500 กว่าปีนู้นในภพทั้ง3เลยไม่ใช่เฉพาะในมนุษย์เทวดานับไม่ถ้วนพรหมมากมายอรูปพรหมทั้งหลายนี่หมื่นโลกธาตุจักรวาลต่างๆบารมีไม่เท่าพระองค์ณช่วงนั้นเมื่อ 2,500 กว่าปีเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านก็สามารถที่จะศึกษาสอนตัวเองได้นี่นะจ๊ะส่วนที่มีแจมๆเข้ามาในอรรถกถาจารย์เนี่ยว่าได้ยินว่ามีเทวดาหรือพรหมมาคอยให้นิมิตต่างๆนานาแก่พระมหาบุรุษนั้นมาเป็นยุคหลังๆซึ่งเป็นความเชื่ออื่นเทวนิยมแจมเข้ามาเทวยามสอดแทรกเข้ามากลมแล้วก็จะได้กลืนได้นี่ไงกลมกลืนกันมาอย่างนี้ไงแจมแจมมีคำว่าสัมมาเนนมั่งมีคำว่าสงฆ์มั่งมีคำว่าสังฆราชมั่งนับถือเทพเจ้าองค์นั้นองค์นี้เดี๋ยวนี้มีพระป่ามึงอีกหน่อยคงมีกฐินเนี่ยไปกันใหญ่เดี๋ยวพยายามสอดแทรกความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องเทวนิยมเข้ามาเพื่อให้เกิดความรู้สึกว่าเทพเจ้าเหล่านั้นเทวดาเหล่านั้นหรือพรหมเหล่านั้นอยู่เหนือพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีวัตถุประสงค์ที่แทรกเข้ามานี่นะจ๊ะนี่อัตตกะโถว่าเขาบอกอย่างนี้นะจ๊ะแต่ให้ยึดหลักอรรถกถาอาจารย์เป็นหลักก็เป็นที่คุณครูแม่ใหญ่ได้ขยายความเนาะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยานะก็หลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเนาะตื่นขึ้นมาหาวหนึ่งทีแล้วก็ฟังไว้เป็นนิยายปรัมปราเนาะก็เอาตามตำราก่อนเนาะส่วนตำรับก็เราก็ฟังไว้เป็นนิยายปรัมปราแล้วกันนะก็พระอินทร์ก็มาดีดพินสามสายนะไม่ใช่ได้ยินเสียงพินเนาะพระพุทธองค์ก็ได้ยินเสียงพินแล้วก็เกิดคิดได้นะว่าที่เราบำเพ็ญทุกขละกิริยามาเนี่ยเราก็ทำแบบสุดๆแล้วนะแต่ก็ยังไม่พ้นยังไม่สามารถหาโมกขธรรมได้เจอเลยเนี่ยหรือว่าวิธีการที่เรากำลังทำอยู่นั้นจะไม่ใช่ทางที่ถูกพระพุทธองค์ก็เลยหวนระลึกนึกถึงตอนที่พระองค์นั้นอยู่ใต้ต้นว่าตอนอายุ7ขวบ
ตอนนั้นพระองค์คิดเองได้เลยนะมีบุญบารมีนะบุญบารมีสอนพระองค์วันนั้นอากาศสบายนะอารมณ์สบายใจสบายพระองค์ก็ไปนั่งใต้ต้นว่านะหลับตาเกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นนะเงาเนี่ยไม่คล้อยเลยแม้จะเป็นเวลาตะวันบ่ายแล้วก็ตามแต่เงานี่ก็เหมือนตอนเที่ยงให้ร่มเงากับโพธิสัตว์กุมารทำให้พระองค์เนี่ยอารมณ์สบายใจปลอดโปร่งนะเราก็ได้บรรลุปฐมมรรคทีเดียวได้บรรลุดวงธรรมนะที่มีอยู่ภายในตัวของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็เลยนึกถึงตอนที่อายุ7ขวบแล้วก็คิดได้นะว่าเราน่าจะเปลี่ยนวิธีการมาใช้วิธีการบำเพ็ญเพียรทางจิตแทนวันรุ่งขึ้นพระองค์ก็เปลี่ยนวิธีเลยนะถือบาตรเข้าไปเลยไปบิณฑบาตแล้วก็ขบฉันพระทหารตามปกติทำให้ร่างกายของพระองค์นั้นกลับมาสมบูรณ์แข็งแรงเหมือนเดิมนี่ไงร่างกายสบายแล้วเนี่ยกินอิ่มนะร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงแล้วก็บำเพ็ญเพียรทางจิตใจก็เริ่มสบายนะทำแบบนี้ได้ระยะหนึ่งซึ่งระยะหนึ่งเนี่ยถือว่าแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะใจก็กลับมาสบายแล้วเนี่ยเมื่อเทียบกับ6ปีที่บำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วไม่เจออะไรเลยกับระยะเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองร่างกายกลับมาสมบูรณ์เนี่ยใจก็เริ่มปลอดโปร่งโล่งเบาสบายจนถึงเช้าวันวิสาขบูชาเช้าวันนั้นเองนะวันเพ็ญเดือน6ก็นางสุชาดาถวายข้าวมัทุปายาส49ก้อนนะพระองค์ก็รับไว้นะซึ่งข้าวมัทุปายาสเป็นข้าวที่ปราณีตมากใช้เวลาทำเป็นระยะเวลานานนะนางสุชาดาตั้งใจทำมาเป็นอย่างดีถวายในถาดทองสงสนานพระวรกายมีความสบายกายเสวยข้าวมัทุปายาสอิ่มท้องร่างกายสบายนะแล้วพระองค์ก็อธิษฐานจิตลอยถาดทองคำนะโอ้เสียงสัตยาธิษฐานเลยนะถาดทองคำก็ลอยทวนกระแสน้ำขึ้นไป80ศอกด้วยอนุภาพบุญของพระโพธิสัตว์คือวันนั้นเนี่ยวันวิสาขบูชาบุญบารมีที่พระองค์สั่งสมมา20อสงไขยเสียแสนมหากัปกลั่นควบแน่นเต็มเปี่ยมแล้วมาลุมส่งผลพร้อมส่งผลในวันนั้นเลยคือแก่รอบแล้วบารมีเต็มเปี่ยมพร้อมที่จะบรรลุวันนั้นแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องราวอัศจรรย์อะไรเกิดขึ้นได้หมดเลยนะลอยถาดทองคำถาดทองคำลอยทวนน้ำนะแล้วก็รับหญ้า8กำจากโสธิยพราหมณ์นี่มีอาสนะนุ่มๆให้นั่งนะนี่เหมือนพวกเรานะนั่งในห้องแก้วอาสนะนุ่มๆแอร์เย็นๆนะนี่พระองค์ก็มีหญ้า8กำจากโสธิยพราหมณ์เนี่ยนั่งสบายแล้วพระองค์ก็เริ่มนั่งขัดสมาธิคูบัลลังก์แล้วก็เดินใจไปสู่ทางสายกลางตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ นี่พระองค์ได้บำเพ็ญเพียรนะตั้งแต่20อสงไขยเสียแสนมหากัปเลยนะจนบรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเดินใจเข้าไปสู่หนทางมรรคผลนิพพานทางสายกลางนั่นเองทั้งหมดนี้ทำเพื่อที่เราสั่งสมบารมีมาทั้งหมดเนี่ยทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาทอดผ้าป่าถวายสังฆทานมากมายทั้งหมดเพื่อใจหยุดนิ่งทั้งสิ้นเพื่อการเข้าถึงมรรคผลนิพพานเข้าถึงหนทางสายกลางทั้งสิ้นเลยเนี่ยให้เราได้บรรลุธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือสิ่งที่เราสั่งสมบุญกันมาเพื่อให้บรรลุธรรมนะจ๊ะเพราะฉะนั้นวิสาขบูชานี้ชื่อว่าวันแห่งทางสายกลางจริงๆนะกลางนี่กลางจริงๆเอาเราลองดูนะ1ปีมีกี่เดือน12เดือนถูกไหมเอ่ยวิสาขบูชานี่เดือน6นะวิสาขบูชาเดือน6 12เดือนครึ่งนึงคือ6พอดีเลยนี่คือครึ่งกลางปีพอดีนะคือเดือน6นะ1เดือนมีกี่วัน30วันนะถ้าเราลองนับตามจันทรคตินะจันทรคติครึ่งของเดือนคือขึ้น15ค่ำพอดีนี่คือกลางเดือนแล้วนะพระองค์ตรัสรู้ในเวลากลางคืนกลางคืนนี่กี่โมงมัชชิมยามคือเที่ยงคืนพอดีเลยเนี่ยกลางของคืนนั้นพอดีเป็นคืนที่สว่างสวัยมากๆเลยนะแล้วตรัสรู้ที่ไหนตรัสรู้ที่กลางตัวกลางตัวของพระองค์เองแล้วกลางตัวมีอะไรมีดวงที่ไหนกลางดวงนี่ไงแล้วพระองค์ก็เดินเข้าไปสู่ทางสายกลางเนี่ยจนได้บรรลุธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดนะซึ่งจุดเริ่มต้นของทางสายกลางก็คือดวงปฐมมรรคนี่เองนะดวงปฐมมรรคคือจุดเริ่มต้นของทางสายกลาง
ถ้าเราอยากรู้จักทางสายกลางที่แท้จริงไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปนะเราก็ต้องทำใจให้หยุดนิ่งให้ได้นะจ๊ะซึ่งทางสายกลางเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกนะว่าเป็นทางจริงๆอุปมาเหมือนตอกซอกซอยเลยนะไม่ได้เหมือนตอกซอกซอยแต่ว่าเป็นทางที่เข้าไปสู่หนทางภายในจริงๆนะนี่เมื่อใจหยุดตรงศูนย์กลางกายถูกส่วนแล้วจะเข้าถึงเส้นทางสายกลางภายในที่เรียกว่าเส้นทางสายกลางก็เพราะว่าพอใจเราหยุดถูกส่วนแล้วก็จะเห็นเป็นเส้นทางอยู่ตรงกลางนั้นนี่ไงพอใจหยุดถูกส่วนแล้วก็จะเห็นเป็นเส้นทางอยู่ตรงกลางนั้นใครเข้าถึงก็จะเห็นตรงกันเห็นเหมือนกันโดยมีจุดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคนี่เป็นทางเข้าไปเลยนะทางแห่งความหลุดพ้นให้ไว้เมื่อวันที่7พฤษภา2543นะมัชฌิมาปฏิปทาเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคถ้าพระเดชพระคุณหลวงปู่ไม่ค้นกลับคืนมาก็จะไม่มีใครได้รู้จักหนทางสายกลางเลยทางสายกลางทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะทางแห่งพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเห็นเป็นช่องทางไปเลยเห็นเป็นช่องทางไปเลยและการเคลื่อนเข้าไปสู่ภายในหรือการเดินทางไปสู่อายตนะนิพพานก็เริ่มขึ้นโดยใจจะเข้าไปในกลางดวงนั้นเห็นดวงในดวงเข้าไปเห็นกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายทิพย์กายพรหมกายอรูปพรหมจนกระทั่งเข้าถึงกายธรรมแล้วก็จะข้ามพ้นวัฏฏสงสารหลุดพ้นจากกิเลสอสวะได้ด้วยพระรัตนตรัยในตัวนั่นแหละ11พฤษภา2546นะนี่คือหนทางสายกลางที่ทุกคนในโลกนี้สามารถทำได้พระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารท่านก็ได้กล่าวไว้ชัดเจนมากๆเลยว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์เลยหยุดคำเดียวหยุดตัวเดียวตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์และในชีวิตประจำวันเราก็ทำได้เราก็สามารถหยุดใจไปได้ด้วยควบคู่ไปกับการดำเนินชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นนอนอาบน้ำล้างหน้ากินข้าวแปรงฟันทำงานออกกำลังกายทุกสิ่งทุกอย่างเราสามารถหยุดใจไปได้ด้วยถ้ายังหยุดไม่ได้ก็ประคองไปก่อนให้อารมณ์สบายให้ใจมันต่อเนื่องนะทำทั้งในรอบทำทั้งนอกรอบในรอบก็คือช่วงเวลาเรานั่งสมาธินอกรอบก็คือช่วงที่เราไม่ได้นั่งสมาธิประคองใจทั้งในรอบและนอกรอบประคองไปเรื่อยๆเนี่ยจนไม่มีรอบไปเลยคือไม่ต้องมีรอบทำตลอดเวลาทำตลอด24ชั่วโมงให้ใจเกาะเกี่ยวกับความสบายตลอดให้ได้แบบนี้เนี่ยจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ประมาทและเมื่อใจหยุดจะได้พบกับทางสายกลางนะซึ่งหลวงปู่ท่านก็ได้กล่าวชัดเจนนะหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ไปสู่นิพพานกันเลยทีเดียวหลวงพ่อท่านก็ได้เอามาขยายความให้ง่ายๆนะว่าเราท่องทุกวันนะในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยว่าเราเกิดมาทำไมจ๊ะทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญสร้างบารมีพระนิพพานอยู่ที่ไหนอยู่ภายในตัวของเราเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เหนือสะดือ2นิ้วมือโดยวิธีการทำใจหยุดนิ่งเฉยๆใครบ้างที่ทำไม่ได้คนตายคนบ้าคนที่ไม่ได้ทำคนดีๆอย่างพวกเราทำกันได้ไหมทำได้ถ้าได้ทำทำไม่ได้เพราะไม่ได้ทำมีสิ่งเดียวที่ทำไม่ได้คือเราไม่ได้ทำ คือเรายังทำไม่ถึงจุดแห่งความเพียรเรายังประมาทในการดำเนินชีวิตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเวลาในชีวิตเนี่ยเหลือน้อยเต็มทนแล้วให้ใช้ทุกอนุวินาทีในการสั่งสมบุญสร้างบารมีให้เยอะๆนะจ๊ะแล้วก็วันวิสาขบูชานี้ให้มาสั่งสมบุญสั่งสมบารมีกันให้มากๆนะจ๊ะทบทวนโอวาทวันวิสาขบูชานะวันวิสาขบูชาเป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นกิจวัตรของพระที่จะบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าไม่มีวันวิสาขบูชาก็ไม่มีพระถ้าไม่มีพระก็ไม่มีวัดพระธรรมกายดังนั้นวันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่ยิ่งกว่าวันพระวันพระมีอาทิตย์ละหนึ่งครั้ง
แต่วิสาขบูชาเนี่ยมีปีละครั้งวิสาขบูชามีแค่ปีละ1ครั้งถ้าเราอายุ100ปีก็ได้แค่100ครั้งวันวิสาขบูชาเป็นวันของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและวันของพระสงฆ์ด้วยเป็นวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเราเป็นพระก็ต้องทำอย่างพระประสูติวันนี้ตรัสรู้วันนี้ปรินิพพานก็วันนี้และกว่าจะมีวันนี้ต้องสร้างบารมีมายาวนาน20อสงไขยแสนมหากัปสละทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนแม้แต่วันวิสาขบูชาท่านก็เอาชีวิตเป็นเดิมพันจนบรรลุธรรมมีใครทำได้อย่างท่านบ้างเพราะฉะนั้นเราควรระลึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาธรรมปฏิบัติบูชาธรรมท่านกันนะโอวาทเมื่อวันที่10พฤษภา2564นะนี่วันวิสาขบูชานะเป็นวันแห่งทางสายกลางของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ต้องบรรลุวันนี้กลางจริงๆนะกลางปีกลางเดือนกลางตัวกลางใจกลางดวงเนี่ยกลางเรื่อยเลยจนไปถึงทางสายกลางไปสู่อายตนะนิพพานทั้งหมดเริ่มต้นที่ดวงปฐมมรรคด้วยการทำใจให้หยุดทำใจให้นิ่งเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาใจให้ใสๆตลอดวันนี้และตลอดทั้งเดือนและก็ตลอดไปเลยนึกถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ใจอยู่ในบุญอยู่ในกุศลตลอดเวลานะวันนี้ก็ขอทิ้งท้ายด้วยสุนทรพ่อนะเพื่อให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมในการนั่งสมาธิกันทุกๆท่านนะทุกๆสิ่งมีอยู่แล้วในกลางกายแม้อารมณ์สบายที่กำลังแสวงหาแค่ทำใจหยุดนิ่งๆเดี๋ยวก็มาเชื่อเถิดหนามันเหลือเชื่อแต่ก็จริงเราไม่ได้ใครจะได้เล่าลูกเอ๋ยทำสะเบยใจสบายได้แง่แง่ก็พวกเราท่านผู้รู้เขาดูแลล้วนแต่ธาตุแก่ๆในนิพพานพยามารทำเรื่องง่ายให้มันยากแต่พระธรรมเรื่องยากให้มันง่ายเมื่อรู้แล้วอย่างนี้สบายๆให้เห็นง่ายภายในคืนนี้เอ่ยวันนี้ก็ขอให้ทุกๆท่านจงมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงอายุขายยืนยาวปฏิบัติธรรมเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวทุกท่านเทอญสาธุเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านนั่งคุกเข่าประนมมือตั้งใจกราบพระอาจารย์โดยพร้อมเพรียงกันนะครับกราบกราบกราบขอให้ทุกท่านแข็งแรงร่ำรวยเข้าถึงธรรมเทอญสาธุ